ได้รับการชี้แจงจากเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าการซื้อขายท่อตลาดทรัพย์รายการนี้เป็นการซื้อขายที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็การที่ทางนางวัฒนาได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนหรือให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้ไปนะว่าเกิดจากการเข้าใจผิดนะครับหลายประเด็นและวันนี้ก็ได้เข้าใจดีน้องป้าว่าผู้ซื้อทรัพย์เข้ามาซื้อทรัพย์ในฐานะส่วนตัวไม่ได้มาในฐานะทำการเป็นทนายความนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าในการมอบอำนาจให้ไปดำเนินการไกล่เกลี่ยที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากถูกฟ้องคดีนี้ป้าได้มอบอำนาจให้กับบุคคลภายนอกไม่ได้มอบอำนาจให้กับทนายความหรือมอบอำนาจให้กับคู่กรณีในคดีนี้หรือผู้ซื้อทรัพย์ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับข้อเท็จจริงประเด็นนี้ออกจากคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอออกไป